ถ้านึกถึงเรื่องราวของศิลปะการแสดงศาสตร์และศิลป์ของไทยไม่ว่าจะเป็นฟ้อนรำระบำโขนก็จะมีลีลาการแสดงที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นศาสนาภาษานิสัยใจคอของผู้คนตัวอนาเองก็เป็นหนึ่งคนที่ได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตมาในเส้นทางนี้คลุกคลีกับศิลปะการแสดงมาตั้งแต่เด็กจนโตก็อดที่จะนึกถึงเรื่องราวของศิลปะการแสดงไทยไปไม่ได้ในวันนี้นะคะอันนาจะพาไปรู้จักกับโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงที่มีความงามสง่าเป็นอย่างมากเลยค่ะและแน่นอนว่าบุคคลที่อันนาจะพาไปเรียนรู้ในวันนี้เป็นผู้ที่รู้จักกันในวงการของศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเกือบทั้งชีวิตของท่านตั้งแต่เด็กจนโตกว่า60ปีแล้วกับบทบาทของการเป็นศิลปินและการเป็นครูซึ่งท่านก็ได้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเมื่อปี2548ด้วยซึ่งในครั้งนี้อันนาพาทุกท่านออกมาสำรวจและเรียนรู้ชีวิตจิตวิญญาณของการเป็นครูโขนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณหรือครูน้อยค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสถานที่จัดแสดงที่ได้จัดโชว์การแสดงต่างๆรวมถึงโขนด้วยค่ะครูคะในชีวิตวัยเด็กของครูค่ะเป็นยังไงคะกับการเริ่มต้นมาสู่วิทยาลัยนาฏศิลป์หรือการศึกษาด้านศิลปะการแสดงค่ะคือเท่าที่รับทราบจากพ่อแม่เนี่ยนะครับเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าคือเราแสดงให้เขาเห็นว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับร้องๆรำๆเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยพอแถวบ้านเขามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมหรสพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีลิเกมีงิ้วมีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบไปดูพอไปดูเสร็จก็กลับมาก็ไปดูลิเกกลับมาก็มาทำเลียนแบบเขาว่าเอ้ยเราไปเห็นอะไรกันบ้างไปดูงิ้วกลับมาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรียนอยู่ระดับอนุบาลจนถึงประถม4เนี่ยเพื่อนโรงเรียนที่เรียนอ่ะเป็นพวกฝึกนาฏศิลป์ขวนละครท้ายวังอ่ะและโรงเรียนตัวผู้อำนวยการเองก็ชอบเรียนเรื่องเหล่านี้ก็เลยมีการเอาเด็กๆอ่ะมาฝึกรำฝึกอะไรต่างๆวันนี้แล้วพอมีงานมีกิจกรรมมีอะไรเงี้ยก็จะเอาไปแสดงที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็คือน่าจะอยู่ประมาณประถม3นะประถม3ตอนนั้นมีงานศิลปหัตถกรรมที่เขาจัดที่น่าจะสนามสุขสมัยก่อนเขาจะจัดตรงนั้นนะครับ
โรงเรียนก็มีการแสดงไปแสดงเล่นเรื่องอินทรุตแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆเวลาโรงเรียนมีงานโรงเรียนงานอะไรต่างๆพวกนี้คือพูดง่ายว่าตอนนั้นน่ะน่าจะแบบถ้ามีการแสดงเนี่ยก็คืออะไรที่เป็นตัวเอกๆไม่ตัวพระตัวนางก็ส่วนมากจะได้รับเรื่องให้แสดงครูชอบจากจุดอะไรนะคะเริ่มต้นนะไม่บอกไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเราประทับใจอะตอนเด็กๆอะเราทราบว่าเราชอบสิ่งนี้ อย่างที่บอกว่าพอไปดูเขาเล่นไปดูแสดงแล้วก็กลับมาทำมันเหมือนเราซึมซับตรงนั้นอะแล้วเราแสดงออกให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นว่า เรามีความชอบตรงนี้จริงๆก็เลยท่านก็เลยแนะนำว่าเอองั้นมาเรียนที่นี่ดีกว่ามันน่าจะไปได้สมัยก่อนพอคำว่ารักมันรักหมดหัวใจใช่ไหมคะไม่เหมือนปัจจุบันมันแตกต่างใช่เพราะนั้นอย่างคุณนั้นอาจจะใช้เป็นการศึกษาเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าเราเรียนด้วยใจรักเราเรียนด้วยความศรัทธาพอเราเข้าไปสัมผัสในสิ่งที่เราชอบเรารักเนี่ยเราก็ทุ่มเทกับเขาพัฒนากันมาต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันดิวขึ้นป่าแข่งลิฟต์แรงขึ้นบนระบายใช่ไหมแบบตัวมันจะไม่ไปมันจะไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วเนี่ยมันแบบมันเฉยขาขออนุญาตค่ะตอนนี้ซ้อมในช่วงตอนนี้กำลังซ้อมคิวอยู่ตอนนี้มันมีเพิ่มซีนที่อันนี้เป็นฉากที่กุมารกันเนี่ยลงไปใต้น้ำแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยมันจะไม่มีแบบพอดีเราเพิ่มคิวตัวปลาไปให้มันเห็นให้มันมีบรรยากาศว่าอยู่ใต้น้ำแล้วเดี๋ยวพอถึงพอปลาเขาว่ายไปพอกลับมาปุ๊บพอเขาจะมาเห็นแบบเป็นกุมารกันเป็นยักษ์ที่ก็จะแบบตกใจแบบอะไรกันอย่างเงี้ยก่อนทำการแสดงครูต้องมาซ้อมแบบนี้ทุกวันทุกวันครับเพราะว่าเราซ้อมรอกไปแล้วเนี่ยเพราะมันจะมีลอกของตัวอินทรีย์ตัวเหยี่ยวที่เป็นหนุมานแปลงกับนางกำนันอันนี้ต้องมาซ้อมทุกวันการเคลื่อนที่เพราะว่าเราใช้สลิงแบบ2ลักษณะก็คือทั้งหน้าตรงทั้งด้านข้างทั้งอะไรแบบนี้ครับแล้วมันจะต้องมีคิวที่จะต้องมาสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเพราะเราต้องซ้อมจังหวะมันต้องเป๊ะไม่งั้นไม่ได้จังหวะจะขึ้นจะลงเลยนะครับค่ะแต่คือก็คือดูแลภาพรวมครับภาพรวมทั้งหมดให้ได้ตามอารมณ์ความรู้สึกของท้องเรื่องใช่ได้ตามที่เราต้องการอ่ะค่ะสิ่งที่เราอยากจะเห็นภาพที่เขาอยู่บนเวทีแล้วก็ภาพการแสดงเนี่ยเราต้องการอยากจะเห็นยังไงก็จะบอกเขาแสงตอนนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ด้านไปหรืออะไรไปหรือว่าน้อยไปเราจะเพิ่มตรงไหนก็ต้องบอกเขาครูคะตั้งแต่หนูเห็นครูสอนจนมาถึงวันนี้ครูก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นผู้กำกับการแสดงโขนพระราชทานครูเหนื่อยบ้างไหมคะถามว่าเหนื่อยไหมความเหนื่อยสำหรับครูไม่เหนื่อยนะแต่ถามว่าเครียดไหมเครียดมีความกังวลเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วทุกครั้งที่เราผ่านมาเนี่ยเราเป็นแค่ผู้ชื่นชมเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ดูแล้วเราก็จะเห็นว่ามาตรฐานของขวนมูลที่ส่งเสริมอาชีพเนี่ยสูงมากๆทุกองค์ประกอบที่รวมกันแล้วเป็นการแสดงแต่ละครั้งแต่ละเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบละเอียดนั่นมากก็มีความกังวลเล็กๆว่าเฮ้ยเราจะสามารถทำได้ไหมและทำแล้วจะเป็นยังไงจะดีไหมแต่ดีใจภูมิใจด้วยนะครับที่ได้เข้ามาทำให้เราเนี่ยเหมือนกับมันเกิดการเรียนรู้ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาก
ร่วมขนโดยวิวัฒตะคลินิกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Principal Healthcare ที่ครูเห็นลูกศิษย์แล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นความสำเร็จของคำว่าครูแล้วค่ะเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเนาะเราสร้างเข้ามาเราปลูกฝังเข้ามาเราสอนเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งเขาได้มาขึ้นบนเวทีได้มาสวมบทบาทตัวเอกถึงแม้จะไม่ใช่แค่ตัวเอกเป็นตัวละครทุกตัวเลยแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่เขาสามารถขึ้นไปได้เป็นถึงตัวเอกได้เราก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราเป็นผลสำเร็จเหมือนกันถูกไหมเราสร้างเขาแล้วแล้วเขาอันนี้มันเป็นตัวการันตีและตัววัดผลแล้วว่าแสดงว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เขาให้ความรู้เขานำไปพัฒนาตัวเขาเองจนกระทั่งสามารถที่จะขึ้นมาแสดงบนเวทีระดับอย่างนี้ได้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราแล้วหัวใจของครูอยู่ที่ตรงไหนคะหัวใจก็คือวันที่เราได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์บางคนเนี่ยจากเดิมที่บางทีอาจจะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ได้สนใจทางด้านนี้เลยไม่ได้สนใจทางด้านการแสดงหรือว่าต่างๆเหมือนกับแบบเขาก็เรียนไปอย่างนั้นนะแต่พอระยะเวลาผ่านไปเราให้ความรู้เขาให้ความรักความเมตตาเขาเนี่ยวันหนึ่งเขากลับมาชื่นชอบเขากลับมาสนใจแล้วเขาชื่นชอบแล้วเขาก็พัฒนาตัวเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาลุกขึ้นมาเป็นได้มาเป็นครูบาอาจารย์ต่อจากเราได้มาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงตรงนี้อันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจแล้วว่าเราไม่สูญเปล่าความตั้งใจความพลังอะไรต่างๆที่เราใส่ลงไปไม่สูญเปล่าแล้วค่ะคือวันที่เห็นลูกศิษย์เราประสบความสำเร็จครับค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงแล้วก็เป็นตัวแสดงสำคัญด้วยก็คือพระรามใช่ไหมคะในโขนสูตรศิลปาชีพในครั้งนี้ใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้สึกมารับบทเป็นบุคคลสำคัญก็คือพระรามครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องกล่าวย้อนกลับไปก่อนว่าตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับชั้นม.3ตอนนั้นอยู่ม.3ก็ได้รับเลือกให้มาเป็นนักแสดงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเล่นตั้งแต่ตัวเล็กๆครับตั้งแต่เป็นม้าลากรถนะครับแล้วก็มาเป็นกลางกฎก็คือจะคอยดูคุณครูเขาแสดงก่อนแล้วก็แบบแล้วก็คิดไว้ในความฝันว่าวันนึงเนี่ยเราจะต้องได้นั่งตรงนั้นนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับแสดงว่าเราเริ่มเรียนโขนพระมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ม.1เลยครับตั้งแต่ม.1แต่ว่าคือม.3หรือว่า
ชั้นต้น3เนาะถ้าเกิดนาฏศิลป์เขาจะเรียกชั้นต้น1 2 3แสดงว่าพอต้น3น้องโจก็เริ่มที่จะออกแสดงแล้วแต่ว่าเป็นม้ารากเป็นตัวประกอบก่อนเป็นเก็บประสบการณ์รากราชรถใช่มั้ยคะหลังจากนั้นก็เป็นถือกลดถือธงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะจนมาเป็นตัวเอกก็ค่อยๆพัฒนาแสดงว่าเราก็เริ่มเรียนแล้วก็เริ่มได้มีครูมาจับตัวมาฝึกซ้อมมาฝึกสอนก็คือครูน้อยใช่ครับครูน้อยครับเป็นยังไงบ้างคะกับการที่ได้เรียนกับครูมาตั้งแต่ตอนเล็กแล้วก็เห็นพัฒนาการของเรามาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วครูน้อยอ่ะครับคุณครูท่านค่อนข้างจะเป็นคนละเอียดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการเคลื่อนไหวของมือท่านจะแบบว่าละเอียดมากแล้วถ้าเกิดเราทําไม่ได้ท่านก็จะไม่ปล่อยท่านก็จะเคี่ยวๆๆจนเราทําได้เพราะฉะนั้นท่านจะเป็นคนที่รําค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็จะต้องแบบรูปลักษณ์จะต้องการทรงตัวท่านไม่ปล่อยให้เล็ดลอดได้เลยนะครับคุณน้อยดุมั้ยคะมีบ้างครับถ้าเกิดว่าให้ทำหลายๆรอบแล้วเอ้ยทำไมยังไม่ได้สักทีดุที่สุดของครูน้อยเป็นยังไงคะก็ไม่มากถ้าเทียบกับคุณครูท่านอื่นๆก็จะมีดุมากกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าภูมิใจจังเลยอ่ะที่ได้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของครูน้อยแล้วก็น้องโจเองก็พัฒนามาจนถึงได้เป็นพระรามในวันนี้ค่ะเหมือนเดินรอยตามครูเหมือนกันถ้าจะให้เดินรอยตามเลยก็คงไม่เหมือน 100% เพราะว่าคุณครูแบบเพอร์เฟคมากๆเลยนะครับแต่เราก็ดีใจที่ว่าเราได้ศึกษาแล้วก็คุณครูเอ็นดูแล้วก็เมตตาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นะครับจนแบบเรามาจากตัวประกอบจนเรามามีทุกวันนี้ครับอยากจะบอกอะไรกับครูน้อยบ้างไหมคะว่าวันนี้น้องโจเป็นครูโจแล้วในวันนี้แล้วก็เป็นพระรามก็อาจจะมีนอกลู่นอกทางบ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องขอบคุณคุณครูที่เมตตาแล้วก็คอยแบบสั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยบ่นเลยนะครับก็ถ้าทราบซึ้งที่ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์คุณครูเขาพี่เปียกคะนะเห็นพี่เปียกมาแต่อันนาเป็นเด็กตัวเล็กๆ เป็นเด็กๆนาฏศิลป์แต่ว่าภาพที่หนูเห็นพี่เปียกก็คือว่าเป็นพระรามพระรักแล้วก็เป็นพระในการแสดงบทต่างๆรําในชุดต่างๆซึ่งจะเป็นตัวพระที่รองลงมาจากครูน้อยเหมือนกันจริงๆแล้วในบทบาทของพี่กับของคุณครูเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตรงที่คุณครูนอกเหนือจากคุณครูจะเป็นอาจารย์สอนนาฏศิลป์แล้วเนี่ย คุณครูยังเป็นศิลปินด้วยเพราะว่าท่านจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการถ่ายทอดบทบาทต่างๆในการแสดงวรรณกรรมไทยอาทิเช่นรามเกียรติ์เป็นพระรามพระลักษมณ์พระพุทธพระสตรุตอะไรเนี่ยคุณครูมีความเชี่ยวชาญชำนาญมากประกอบกับการเล่นละครทุกเรื่องคุณครูก็เป็นต้นแบบได้อย่างดีดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่พี่จะต้องเดินตามรอยคุณครูมาค่ะแล้วพี่เพียรรู้จักครูน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่คะถึงได้เดินตามรอยครูถ้าพูดรู้จักครูน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือเมื่อพี่เป็นเด็กนาฏศิลป์พี่ก็รู้จักคุณครูแล้วทั้งที่จริงๆพี่ไม่ได้เรียนกับคุณครูเลยมาตั้งแต่ต้นหรือพื้นฐานว่าพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะอย่างที่รู้กันพี่จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์บุรีแต่พี่ก็เห็นคุณครูมาตั้งแต่วันแรกคือคุณครูก็จะเป็นโปสเตอร์เป็นโมเดลในการถ่ายรูปยืนเครื่องพระนางแต่งหน้าตัวพระแบบมาตรฐานซึ่งพี่ก็ก๊อปปี้มาทุกกระเบียดเลยในอดีตเวลาเราจะแต่งหน้าเล่นละครเราก็เอาแผ่นโปสเตอร์แผ่นนั้นนะมาก๊อปปี้คุณครูเขียนคิ้วยังไงเราก็อยากเขียนคิ้วอย่างนั้นจึงเป็นแบบอย่างใช่ๆเพราะว่าอันนั้นก็รู้สึกว่าในตอนเด็กๆอ่ะที่เราเรียนน่ะเวลาเราทำรายงานก็จะมีภาพคุณครูอยู่เป็นพระตัวพระแต่งแบบนี้ตัวนางแต่งแบบนี้แล้วก็จะมีครูน้อยนี่แหละเป็นต้นแบบของตัวพระแล้วก็ทำท่ารำมาตรฐานก็แบบฝึกมาจากแบบนั้นอ๋อพี่เปียก็รู้จักครูน้อยในแบบนั้นเหมือนกันใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเรามาเรียนปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพนะตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีเนาะเราก็ได้มาพบคุณครูโอ้มันเป็นความตื่นเต้นเหมือนเรา
แรกที่ถูกต้องมันเหมือนเราพบดาราดาราฮอลลีวูดของประเทศไทยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็แบบว่าชื่นชมชื่นชอบแล้วก็อย่างที่บอกเนาะความเป็นต้นแบบนอกจากการสอนแล้วเนี่ยเวลาที่พี่ไปร่วมกิจกรรมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแสดงนาฏศิลป์ไทยในโรงแรมต่างๆหรือสถาบันทางการศึกษาหรือว่าหน่วยงานราชการตลอดจนแม้กระทั่งการเดินทางไปต่างประเทศเราก็จะพบคุณครูเราก็จะแอบเรียนแบบเพราะการเรียนนาฏศิลป์เนี่ยมันคือการเรียนรู้ด้วยการครูพักรักจำนอกเหนือไปจากการที่เขาสอนเราโดยตรงทีนี้พอเราไปร่วมงานกับท่านบ่อยๆท่านก็จะให้กลเม็ดและเทคนิคเพราะคุณครูเนี่ยมีความละเอียดอ่อนเรื่องนี้มากเธอไม่ปล่อยเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเราก็เก็บเอากลเม็ดต่างๆนั้นมาใช้จนปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นธีรเดชในปัจจุบันนี้ครับแสดงว่าก็เป็นธีรเดชที่เดินตามรอยของครูน้อยมาพร้อมสมควรเป็นหนึ่งส่วนในชีวิตที่สำคัญมากของความเป็นศิลปินของพี่ร่วมขนโดยวิวัตตะคลินิกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Principal Healthcare ครูขาถึงวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องทำการแสดงสดคือทุกสัปดาห์เนี่ยหลังจากที่เราซ้อมวันอังคารใช่ไหมวันพุธเนี่ยจะเป็นวันแรกแล้วก็รอบบ่าย 2:00 นจะเป็นรอบแรกที่จะแสดงเห็นครูมาตั้งแต่เช้าเดินตรวจตราในทุกๆส่วนเลยตอนนี้มีอะไรตกหล่นบ้างไหมคะก็คือเราต้องมาเช็คแต่ละจุดนะครับว่าอย่างสมมติดนตรีเขาต้องมาซาวด์เช็คว่าโอเคเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยชัดเจนดีทุกเครื่องมือไหมนักร้องเป็นยังไงเสียงไมค์เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบดังอันนึงเบาอันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของฉากในเรื่องของตัวเด็กที่ต้องเล่นเกี่ยวกับเทคนิคอย่างเช่นตัวรอกหรือตัวเชิดทุนอย่างเงี้ยต้องมาซ้อมทุกวันเตรียมความพร้อมทุกวันครับณตอนนี้ก็คือทุกอย่างเรียบร้อยดีครับเมื่อเช้าเราตรวจไปแล้วก็เรียบร้อยดีแล้วก็เหลือจะให้เขาไปทานอาหารไปแต่งตัวแต่งหน้าถ้าใครแต่งหน้าก็ไปแต่งหน้าแต่งตัวครูต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดมันเยอะมากเลยค่ะเป็นความรับผิดชอบของเราอะอย่างที่บอกอะคือพุ่มกับเนี่ยต้องดูทุกอย่างเลยแล้วจะทำยังไงให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้สำหรับหนึ่งโปรดักชันเนี่ยหนึ่งการแสดงเนี่ยหนูแอบได้ยินว่าภายในช่วงเวลาไม่นานนะคะบัตรหมดเกลี้ยงเลยโอ้อันนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าดีใจนะเพราะว่าพอเราจัดแล้วเนี่ยได้รับฟีดแบคได้รับการตอบรับอย่างเนี้ยดีเนี่ยคือจริงๆบัตรที่เรากำหนดเอาไว้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาถึง5ธันวาเนี่ยตอนนี้บัตรหมดแล้วคณะกรรมการก็มาปรึกษาว่าถ้าจะขอเพิ่มอีกสักรอบนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้แสดงเนี่ยเห็นใจเพราะค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะเล่นวันหนึ่งบางที2รอบอย่างเงี้ยเขาเล่นแล้วมีบทบาทบางตัวที่จะต้องบทรบบทอะไรอย่างเงี้ยต้องรับลอยแบบขึ้นลอยอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าประชาชนเรียกร้องว่ามาอยากจะดูแต่ว่ามาแล้วบัตรไม่ทันไม่มีบัตรจะดูก็สรุปกันว่าตกลงอ่ะเพิ่มให้1รอบก็คือเป็นวันที่5ธันวาซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ถือว่าหนูก็ภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะครับก็ดีใจครับคือที่ดีใจไม่ใช่ว่าดีใจที่เขาได้คนดูเนี่ยดีใจที่จะได้แสดงแบบว่าความงดงามของศิลปะการแสดงที่เราบอกว่าเป็นศิลปะชั้นสูงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นชาติเนี่ยอยากให้ประชาชนได้มาชมกันThank you.
อาจารย์คะทราบว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของเครื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหมดของการแสดงโขนชุดนี้ค่ะโดยลักษณะของความประณีตการใส่ใจให้ความใส่ใจในรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างหลักๆในการดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเราก็จะดูคาแรคเตอร์แต่จริงๆภาพรวมของเราคือดูแลทุกตัวละครเป็นตัวพิเศษหมดเพราะทุกคนถือเป็นนักแสดงของมูลนิธินะแต่รายละเอียดที่จะมากน้อยเนี่ยก็ดูคาแรคเตอร์ของตัวละครก่อนอย่างบทบาทตัวพระรามอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะใส่ใจเรื่องกระบวนการสีลายของเสื้อผ้าขึ้นแต่งกายมากกว่าตัวละครสามัญทั่วไปอาจารย์คะแต่ว่าการแสดงเนี่ยนักแสดงอยู่บนเวทีแล้วก็ผู้ชมเนี่ยอยู่ไกลกันมากทำไมเราต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งแบบมันอยู่ไกลขนาดนี้ค่ะถ้าจะมองไม่เห็นเลยค่ะถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆใช่อันนี้ที่บอกว่าทำไมต้องใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้เพราะว่าโขนของมูลนิธิเนี่ยครับแรกเริ่มเดิมทีแล้วเราศึกษากระบวนลายตั้งแต่แบบโบราณรูปแบบโขนตั้งแต่ในอดีตเนี่ยซึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีจัดเก็บรักษาอยู่บ้างในพิพิธภัณฑ์หรือเป็นของส่วนตัวของผู้ที่แบบสนใจศึกษาค้นคว้าเก็บเอาไว้เนี่ยเราทําการศึกษาค่อนข้างจะเยอะว่ากระบวนลายเอ่ยเนื้องานเอ่ยเนี่ยค่อนข้างจะมีความละเอียดลวดลายสวยงามวิจิตรเราสามารถชมไกลชมใกล้ได้ทุกระยะสามารถลงมาจากเวทีผู้ชมเดินเห็นความงามเราจะใส่ใจให้เห็นเลยว่าเราไม่ได้ละทิ้งตั้งแต่เริ่มจนจบครูคะการแสดงโขนปีนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะปีนี้เราเลือกตอนกลุ่มการทดน้ำค่ะซึ่งเดิมที่โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแสดงไว้เนี่ย10กว่าตอนแล้วนะปีละตอนเท่านั้นนะครับจะเห็นว่ามีหลายตอนมากแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นต่อเรื่องเป็นจากตอน1มาตอน2ตอนเขาจะเลือกเอาตอนที่เด่นๆหรือว่าตอนที่ดูแล้วสนุกอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าตอนที่มีความหมายต่างๆพวกนี้มาสำหรับกลุ่มการเนี่ยจะมีศึกหนึ่งนะที่เขาแสดงไปแล้วก็คือขอมกษัตริย์กลุ่มการทดน้ำเนี่ยเป็นตอนต่อเป็นศึกที่ต่อจากตอนนั้นก็ทำไมถึงเลือกตอนนี้เพราะว่ากุมกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นยักษ์จะเป็นฝ่ายอธรรมเนี่ยแต่เขาเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมนะยักษ์ที่ถือศีลจริงๆแล้วอะแต่ว่าความที่เขารักพี่น้องเขาหลงเชื่อกับทศกัณฐ์ที่มาให้เขาไปออกอะไรเงี้ยเขาว่าจริงๆเขาจำใจอะนะครับก็อยากจะให้เห็นอีกมุมนึงเหมือนกันนอกจากว่ารูปแบบการแสดงแล้วเนี่ยเราก็ยังถูกในเรื่องของความรักความสามัคคีอะไรต่างๆพวกนี้ในตอนที่ฉากสุดท้ายที่ครูมังกรจะต้องสอนที่พี่หลังก่อนที่จะทำวัตถุประสงค์ของการแสดงเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือว่าทำยังไงให้องค์จารีตของการแสดงกับเทคนิคที่จะมาเสิร์ฟเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ไม่ทำให้การแสดงนั้นเทคนิคเข้ามาจนบทบังเสน่ห์ของการแสดงหรือต่างๆพวกนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่แล้วก็ทำยังไงที่จะให้คนดูเหมาะสำหรับคนดูในยุคปัจจุบันประทับใจมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาด้วยแล้วก็เราก็ชอบเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยค่ะรู้สึกว่า
ขนลุกนะครับตอนแรกที่เปิดฉากออกมาเลยครับแล้วก็สนุกดีค่ะชอบมากเลยชอบฉากครับมันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ชุดแบบเครื่องหัวต่างๆแล้วเครื่องหัวโขนหรือว่าศิลาพรเนี่ยมันสวยมากนะครับขอบคุณแล้วก็ที่เขาตั้งใจมาให้ทำโชว์ให้เราดูรู้สึกว่าชอบมากเลยครับประทับใจมากครับจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาชมแทบทุกตอนนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะพานักเรียนม.5 ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์และวิทยาลัยเพชรบุรีมาชมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เด็กเขาตั้งตารอคอยมานานแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยมากๆครับผมประทับใจอย่างมากเลยค่ะในความเป็นไทยของเรานะคะถ้าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้ชมแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเสียดายเราอยากต้องการให้ความเป็นไทยของเราเนี่ยสู่เมืองนอกและก็ให้ชาวเมืองนอกเนี่ยได้มาชมนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการแสดงที่สวยงามมากค่ะฉากที่ประทับใจก็คือฉากตอนที่กุมภกันนะคะกอดกับพี่เพกตัวเองเนี่ยน้ำตาไหลเลยค่ะในความที่พี่น้องนะคะรักกันนะคะตอนนี้แล้วก็มีการบอกว่าความรักหรือความสามัคคีนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับประเทศชาติของเราด้วยนะคะร่วมขนโดยวิวัตตะคลินิกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Principal Healthcare ครูเอมคะความเป็นมาเป็นไปของคิดบวกศิลป์นี่มันเริ่มต้นมายังไงคะคือจริงๆอ่ะผมเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เติบโตมาก็อยู่ในแวดวงการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยนี้มาเลยแล้วก็มีทั้งร่วมสมัยด้วยในตอนช่วงแบบพอเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับก็มันก็เป็นการรวมตัวครับของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรียนทางสายนี้แต่ว่ามุมมองของผมนะผมมองว่าถ้าเราอยากมีความรู้สึกว่าการอนุรักษ์ของเราเนี่ยเราจะนำพาศิลปวัฒนธรรมที่มันมีคุณค่าของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่สังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรมันเลยเป็นแนวคิดหนึ่งครับที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะฟอร์มทีมหรือว่าก่อตั้งคณะหนึ่งขึ้นมาครับก็เลยชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็นำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบปัจจุบันนะครับโดยเอาคุณค่าต่างๆมาสร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วคนจะรู้จักคิดบวกศิลป์มากตอนนั้นก็คือตอนที่ประกวด Thailand Got Talent นะครับในช่วงปีซีซั่นแรกเลยแล้วเราก็ประกวดมาแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็เป็นที่รู้จักของสังคมมากยิ่งขึ้นครับเราเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งที่สามารถแบบรวมกลุ่มศิลปินแบบหลายๆแขนงแล้วก็มาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองที่เป็นครูหรือว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเด็กๆที่เด็กไปกว่านั้นเพราะจริงๆคิดบวกศิลป์เนี่ยทำงานในเชิงของศิลปะแบบบูรณาการคือเราทำเนี่ยเราไม่ได้แค่แสดงอย่างเดียวอย่างเราเป็นครูเองเราก็ทำแบบเวิร์กช็อปให้กับเด็กๆแล้วก็ทำค่ายกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเยาวชนที่เล็กลงไปกว่านั้นนะครับมือลงนะเอาเข้าลงเอาหลำหลำลงเอาหลำหลำลงหลำหลำลงเอาแขนให้หน่อยเหมือนไหมเอาให้เหมือนให้เหมือนยาวลงพลิกมือออกเราเชื่อว่าศิลปะสามารถบอกคนได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรสิ่งที่เรามีเราทำจากตัวเราก่อนเราอย่าเพิ่งไปหวังว่าคนอื่นจะมาทำแต่เราทำจากตัวเราก่อนเป็นจุดเล็กๆที่เราคิดว่าสิ่งนั้นมันจะสามารถแบบบอกคนแล้วก็จะไปในจุดใหญ่ๆได้อันนั้นครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มทำกันโขนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้มีเห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าโขนมันมีการเดินทางมาตลอดแต่ว่ามันมีเรื่องของทฤษฎีหรือว่าจารีตประเพณีเรื่องราวหรือว่าบันทึกต่างๆที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็ปรึกษาท่านผู้รู้ซึ่งครูน้อยสุภชัยเนี่ยก็เป็นท่านหนึ่งที่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาอย่างดียิ่งของการออกแบบท่ารำนะครับครูน้อยเนี่ยเป็นครูที่แบบน่ารักมากสำหรับผมเพราะว่าครูน้อยเนี่ยก็คือตั้งแต่เป็นเด็ก
เป็นคุณครูที่สอนก่อนจนต้องบอกว่าพอหลังจากจบเนี่ยผมก็มาทำงานกับครูน้อยก็คือคุณครูน้อยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนให้โอกาสรู้สึกว่าคุณครูเขาเป็นศิลปินที่มองเห็นนะครับมองเห็นว่าคนนี้เหมาะที่จะทำอะไรมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันนี้ผมก็จะสอนเด็กๆคือพอเราเรียนรู้ศิลปะจนเรามองเห็นทองแท้แล้วเนี่ยเราจะสามารถบริหารจัดการคนได้ซึ่งครูน้อยเนี่ยสอนเรื่องนี้มากเลยครับครูน้อยก็จะพูดเสมอว่าเวลาที่เราแบบได้ประสบการณ์อะไรมาแล้วอ่ะเอามาสอนเด็กๆที่นี่ด้วยนะลูกคือครูน้อยจะมองเห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีความสำคัญมากพอเขามองเห็นว่าเราได้โอกาสแล้วก็ถ้าเรามาส่งต่อให้กับเด็กๆเด็กๆก็จะมีโอกาสต่อไปมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการทำงานแบบนี้มันดีนะมันน่าสนใจคือมันไม่ได้เป็นการแบบฟิกกรอบบังคับแต่ว่ามันเป็นการแบบเปิดโอกาสให้เขาได้ทำแล้วมันก็เป็นการกลับมาแชร์กันอีกทีนึงซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมุมมองที่ดีมากแล้วก็ผมก็มาใช้ในปัจจุบันในชีวิตนะครับคุณน้อยจะแบบสอนเรื่องเหล่านี้ตลอดการให้เกียรติการมองเห็นการทำงานเนี่ยครับคุณน้อยบอกว่าเมื่อไหร่ที่เห็นลูกศิษย์เก่งอะลูกศิษย์เก่งเท่าไหร่ครูจะต้องเก่งกว่าลูกศิษย์เท่านั้นเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราเป็นลูกศิษย์ครูน้อยเมื่อไหร่ที่เราเก่งเราจะบอกว่าเราเก่งแต่เราเก่งมากเท่าไหร่อ่ะครูของเราเก่งมากกว่าเรามายิ่งขึ้นเราก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เราได้คำสอนอะไรดีจากครูน้อยแล้วก็ได้มุมมองชีวิตที่ดีตลอดครับวันนี้ผมได้มาทำคิดบวก10จนสร้างสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆทำงานต่างๆแล้วก็ทุกครั้งที่ทำงานศิลปะบำรุงถ้ำหรืออะไรเงี้ยครับคุณน้อยก็จะไปให้กำลังใจตลอดก็รู้สึกว่าท่านก็มีเมตตากับผมมากแล้วก็เป็นกำลังใจนึงที่จากคุณครูและส่งต่อมาที่เราแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราก็เป็นครูแล้วแล้วเราก็ได้สิ่งต่างๆที่ผ่านจากคุณครูมาถึงเราเนี้ยส่งต่อไปให้กับเด็กๆครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งนึงที่ครูให้มากๆก็คือโอกาสแล้ววันนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมมีโอกาสอะไรที่จะส่งต่อให้กับเด็กๆก็จะส่งต่อให้ได้มากที่สุดครูเอ็มคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสตูดิโอของคิดบวก10ใช่ครับเป็นยังไงมายังไงเราถึงต้องมาตั้งสตูดิโอด้วยค่ะคือตอนแรกครับเราเริ่มจากการที่ตอนที่เราเป็นเด็กๆเราก็คือเวลาเราทำงานเราก็จะไม่มีที่ซ้อมใช่ไหมครับก็เลยเป็นแนวแมนเจอร์ตอนนั้นว่าสตูดิโออะเราอยากมีแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำต่อก็คือมันจะทำยังไงให้มันเป็นพื้นที่เป็นอาร์ตสเปซที่ผู้คนหรือเด็กๆเนี่ยจะมาทำงานร่วมกับเราได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มีราคาค่อนข้างแพงในการเช่าสตูดิโอหรือว่ามาใช้สถานที่นะครับแล้วการคิดโชว์หรือการแสดงในแต่ละครั้งครูเอ็มได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะครับถ้าสำหรับการสร้างโชว์หรือการทำโชว์อาจจะเกิดจากตัวเราสิ่งแวดล้อมผู้คนหรือว่าชีวิตที่เราได้เดินทางมาอันนี้ครับคือแรงบันดาลใจที่ผมเอามาทำงานแล้วก็สร้างงานให้เกิดขึ้นแล้วถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ของคิดบวก10ล่ะคะคิดบวก10มีเอกลักษณ์คืออะไรคะที่คิดว่ามันชัดเจนที่สุดนะครับคือเราเป็นคนที่เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมคือเราเป็นคนที่มีรากที่แข็งแรงแล้วเรากำลังมีลำต้นแล้วกำลังตัดกิ่งก้านสาขาออกไปนะครับคือจริงๆเรารู้สึกว่าการเป็นรากที่แข็งแรงแล้วครับเราจะต่อยอดหรือว่าพัฒนามันต่อไปยังไงคือจริงๆคิดบวก10มี3คำที่เราแบบเราเรื่องถึงเสมอในการทำงานของคิดบวก10แล้วก็ชัดเจนที่สุดและถือว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เลยก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นคนที่อนุรักษ์สามารถสืบสานพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้ครูอ่านเองก็ได้รับการถ่ายทอดทั้งในด้านศิลปินและการเป็นครูจากครูน้อยสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับอะไรจากเบ้าหลอมเหล่านี้มาบ้างคะถ้าบอกว่าถ่ายทอดแล้วได้อะไรคือการที่เราได้เห็นคุณครูในการวิถีชีวิตของศิลปินในการเป็นครูด้วยที่เรามองเป็นเหมือนเป็นกล้องแล้วเรากำลังนั่งดูคนคนหนึ่งที่เขากำลังทำอะไรแล้วการทำของคุณครูเขาจะเป็นบทเรียนให้เราส่วนในเรื่องของความเป็นศิลปินคือคุณครูอยู่ในตัวเพียงแค่ครูเขาขยับมันคือจิตวิญญาณคุณครูเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้เขาอยากหาวิธีทุกอย่างเพื่อถ่ายทอดและทำตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้คุณครูคือแบบอย่างความหนักแน่นแล้วเราจะเอาความหนักแน่นจากคนที่เราเป็นคนที่เกรี้ยวกราดไม่ยอมนู่นนี่นั่นเราจะต้องหนักแน่น
และสิ่งสำคัญเลยคุณครูจะสอนข้อหนึ่งเลยนะครับว่าเราเป็นครูนะลูกคำนี้คือคำของครูน้อยเลยเราต้องพูดดีๆกับลูกศิษย์เพราะว่าถ้าเราพูดสิ่งไหนที่ไม่ดีออกไปอ่ะลูกศิษย์จะเป็นแบบนั้นมันเลยอยู่ในตัวเรามันทำให้เราเห็นคุณครูว่าคำสำหรับคุณครูครูน้อยสุภชัยในการที่เราเห็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเนี่ยคือคำว่าเมตตาและทุกวันนี้เราก็ใช้คำนี้กับลูกศิษย์ว่าเมตตาแล้วเมื่อลูกศิษย์ทำอะไรที่ขัดใจเราเราจะบอกว่าขอให้เขาคิดได้ขอให้เขาดีนี่ได้มาจากครูน้อยหนูเรียนอยู่ที่สถาบันดิษฐ์พัฒนาศิลป์ค่ะแล้วก็ได้เจอกับครูอั๋นครูเอ็มที่นั่นหนูรู้สึกว่าหนูแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณครูค่ะที่เลือกหนูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคิดบวก10ครูเปิดโอกาสให้หนูมอบโอกาสแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆไม่ใช่ใครก็ได้ที่แบบจะเข้ามาตรงนี้ค่ะหนูก็รู้สึกแบบภูมิใจขอบคุณคุณครูมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ใช่เป็นแค่ครูอย่างเดียวค่ะเขาเหมือนเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเขาเป็นเหมือนแบบสอนแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นกลุ่มครอบครัวมากกว่าค่ะจากการที่ครูรักในศิลปะนาฏกรรมความเป็นไทยครูน้อยจึงสืบสานศาสตร์นี้ด้วยชีวิตจุดสูงสุดของศิลปินสำหรับครูน้อยอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่รางวัลศิลปินแห่งชาติแต่จุดสูงสุดสำหรับครูคือการได้มีชีวิตที่ได้เป็นผู้อนุรักษ์สืบสานและส่งทอดศิลปะความเป็นไทยให้ชนรุ่นหลังได้ร่วมรักษาและให้ศิลปะนาฏศิลป์ของไทยได้เป็นมรดกของแผ่นดินคงอยู่สืบต่อไปนั่นคือความเป็นศิลปิน